สวัสดีครับนี่คือดูจบแล้วมาคุยกัน The Last of Us EP ที่5เดินทางเข้าสู่ EP ที่5แล้วนะเกินครึ่งทางและสรุปแล้วเนี่ยเขาจะปูเรื่องเชื้อเรื่องอะไรแบบแฟลชแบ็กตอน EP 1-2อะ่ะแค่2 EP จริงๆเนาะ เออนึกว่าจะมีแวะสักหน่อยเพื่อที่จะขยายปมบางอย่างความเชื่อมโยงของบางตัวละครอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีแหละอีพีท้ายๆนะครับถ้ามีก็คงจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตัวละครบางตัวแหละอมผมว่านะเพราะว่าณตอนนี้ ทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วมั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ย EP 5แม่งวันฉายวันเสาร์เออแต่ว่าผมมันลืมไป <c oughs> ลืมไปว่าเอา้าเฮียวันเสาร์นี่หว่าเลยเนี้ยก็เลยเออโอเคลงวันนี้สิ่งสำคัญใน EP นี้ก็คือตัว The Last of Us เลือกที่จะทําเหมือนเดิมอีกครั้งใน EP ที่3ก็คือเล่าตัวละครที่เหมือนเป็น ตัวละครข้างเคียงนะครับไม่ใช่ตัวละครหลักมันมีการเล่าแบบนี้ครั้งหนึ่งตอน EP 3ก็คือบิลกับแฟรงค์ตอนบิลกับแฟรงค์นั้นก็มีกระแสะตีกลับพอสมควรนะครับมีใครหลายๆคนไม่ชอบผมอยู่ในกลุ่มที่ชอบก็พูดตามความรู้สึกของตัวเองไปมีใครรู้สึกบ้างว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเฮนรี่กับแซมนะครับไม่ค่อยอินเนาะ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำหนักในการขยี้ถ้าคุณจําตอน EP3 ีสได้คุณจะรู้สึกนะว่าตอนแซมกับแฟรงค์เนี่ยเขาขยี้มากถึงแม้ว่ามันจะรวดเร็วก็ตามแต่รู้สึกได้ว่าเขาขยี้เรื่องความรักของสองคนนี้มากค่อยๆปลูกต้นรักภายในรั้วบ้านของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเคมีตอนแฟรงก์กับบิลตอนนั้นนะมันอินมาก อินมากจริงๆนะแต่พอมาใน EP นี้ EP 5ผมว่าด้วยความที่มันเป็น EP 5ด้วยเฟสของหนังอะครับถ้าเราแยกเป็นเป็นเฟสอะเหมือน3องค์ที่เราบอกอนะองค์แรกเริ่มต้นก็คือองค์ของการปูเรื่ององค์ที่2คือตรงกลางเป็นเหมือนบอดี้ของหนังนะครับเป็นช่วงใหญ่ๆของหนังก็คือช่วงเล่าเรื่องและคลายแม็กส่วนองค์สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนส่วนท้ายของเรื่องและคือการสรุปนะครับหรือการแลนดิ้งพาคนดูจบไปในแบบที่พูมกับ ต้องการผมเลยรู้สึกว่า EP 5ครับมันอยู่ในองค์ที่2แล้วผมไม่พร้อมที่จะปูอะไรใหม่แล้วอะเรื่องมันอยู่ตรงองค์ที่2และมันต้องเดินไปข้างหน้าแบบเร็วมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่า EP 5เนี่ยมันดูมีปัญหามากปัญหาของ EP 5ก็คือเวลามันไม่พอคอนเทนต์มันเยอะ EP 5เป็น EP ที่เฮนรี่กับแซมก็ต้องขคยี่ ในขณะที่แคทเธอรีนก็พัวพันกับเฮนรี่กับแซมคายแม็กในซีนแอคชั่นก็มีโบลสเตอร์ er ออกมาแม่งก็ต้องขยี้ซีนแอคชั่นตรงนั้นใหญ่มากผมกำลังรู้สึกว่าถ้าเฮนรี่กับแซมอะมาออก EP5 แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมัน,มนเหมือนกระจุกอยู่ใน EP5 แบบนี้เขาอาจจะจำเป็นนะที่จะต้องให้คนดูเนี่ยเห็นแซมกับเฮนรี่ ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมันก็อาจจะช่วยผ่อนเบาภาระของ EP 5ได้ผมไม่ได้บอกว่าไอเดียของผมดีหรือไม่ดีนะแต่ผมกำลังแชร์ไอเดียอยู่ว่าทำไงดีให้เฮนรี่กับแซมอ่ะมันรู้สึกว่าไม่เป็นภาระของ EP 5คือตัวละครเฮนรี่กับแซมอ่ะเป็นตัวละครที่มันมีความสำคัญของเรื่องพอสมควรแต่คราวเนี้ยพอมันอยู่ใน E p พที่มันจะต้องมีคายแม็กแคทเธอรีนกับแก๊งแม่งต้องโดนซอมบี้ไปลุมตอนท้าย E ีพะ โบสเตอร์ต้องออกมาโจเอลจะได้ไลฟ์เฟิ์ลแล้วถามว่าพอโจเอลได้ไลฟ์เฟิ์ตอนท้ายอ่ะมีใครยังสนใจเฮลลี่กับแซมมั้งกูไม่สนใจแล้วเฮลลี่กับแซมกูไม่สนใจแล้วโจเอลได้ไลฟ์เฟิ์ลแล้วประเด็นคือผมไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นว่าไอเ้เฮยเฮลลี่กับแซมเป็นส่วนเกินของอีพีเพราะอีพีเนี้ยเขาก็ขคยยี่เฮลลี่กับแซมเช่นกันกลายเป็นว่าอีพีเนี้ยผมรู้สึกแม่งแบบทุกอย่างมันอีลุงตุงนังยัด เต็มไปหมดเลยอ่ะมีใครรู้สึกบ้างว่าพอดูจบปับ๊บคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเยอะมากเลยเหตุการณ์มันเยอะมากเลยนะแต่คุณรู้สึกว่าเแป๊บเดียวจบมีใครรู้สึกองี้บ้างผมรู้สึกงั้นนะเฮ้ยไอ้เฮีย EP นี้มันก็แบบห้าสิกว่านาะทีชั่วโมงหนึ่งอะตีว่าชั่วโมงหนึ่งกลมๆแต่ทําไมมันดูแบบสั้นจังวะและอีเว้นต์มันเยอะไปหมดเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขายัดใน EP ห้าเนี่ย มันอาจจะแน่นเกินไปสําหรับ1 EP หรือเปล่าคือตอนเริ่ม EP คุณจําได้ปะเราได้เห็นนะสถานการณ์ชุนลมุน นะครับเฮนรี่กับแซมเนี่ยเขาเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ไปเจอสถานที่ไอ้ตรงนั้นน่ะที่แคทเธอรีนกับ ly, เพอร์ลี่เข้าไปเจอเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาใช่ไหมอีพีที่แล้วเขาจบเอาไว้ว่ามันเป็นแหล่งกบดานของเฮนรี่กับแซมเข้ามาซ่อนตัวตรงนี้แล้วเราก็ได้เห็นความชั่วร้ายโหดร้ของแคทเธอรีนนิดหน่อยแล้วตัวแคทเธอรีนเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรมีช่วงจังหวะที่เป๋ค่อยหมือนกันเราเป็นผู้นำนะแบกรับก็เครียด นะครับโดยเป็นฉากที่แคทเธอรีนคุยกับเพอร์รี่นะครับเพอร์รี่มาตามมาตามให้แคทเธอรีนไปทําภารกิจต่อเนี่ยมันทําให้ EP เนี่ยสำหรับผมอะซึ้งไม่ทันคุณรู้สึกเหมือนผมไหมซึ้งไม่ทันน่ะตัวประกันก็มีแซมเป็นใบเฮนรี่เอาชีวิตรอดทั้งคู่ในขณะที่ แคทเธอรีนก็มีแล้วเขาให้เห็นและให้เห็นมุมอ่อนแอของแคทเธอรีนบ้างเขาพยายามสร้างแหละให้ตัวละครที่อยู่ในสถานรตรงเนี้มันดูเทาๆแคทเธอรีนกับเพอร์ลี่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาใหม่ในเวอร์ชันซีรีส์นี้ถูกไหมอืมเราให้เห็นว่าร้ายแบบร้ายมากๆไอ้ทริกเนี้ยดีนะครับทริกที่ให้เห็นตัวละครเหมือนเป็นอย่างกับละครก่อนแบบร้ายแบบร้ายไอ้ที่เห็นร้อยเมตรคือร้ายอีกที่นี่ตัวโกงค่ะ นะครับร้ายมากแล้วใน E ี5ีห้าเขาค่อยมาเฉลยให้เห็นอีกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีมุมแค่ร้ายอย่างเดียวนางก็มีมุมเทาๆด้วยมันทำให้ตัวละครนะครับทั้งหมดที่อยู่ในนี้มันไม่มีใครดีร0 0มีมากสุดก็อาจเทาค่อนไปทางดำแอแต่มันไม่มีใครดำปิดปีแบบร้ายอย่างกับละครไทยไม่มีนะครับไอ้จุดเนี้ยดี D. ในขณะที่เขากำลังปรับไมล์เซตคนดูอยู่นะว่าเฮ้ยแคทเธอรีนไม่ได้ร้ายอย่างเดียวไม่ได้ดำปีขนาดนั้น แคทเธอรีนก็เทาๆเหมือนกันเขาก็ต้องมาเล่าแซมกับเฮลลี่ด้วยเพราะว่าแซมกับเฮลลี่ในอีพีที่แล้วยังไม่ได้ปูอะไรเลยแล้วในอีพีนี้แซมกับเฮลลี่ตายด้วยปูปั๊บตายปุ๊บโอเคบิลกับแฟรงค์ทำอย่างนั้นได้แต่บิลกับแฟรงค์เนี่ยขยี้หนักกว่านี้มันดราม่าเต็มอีพีเลยแอคชั่นไม่มีแต่คราวนี้อีพีนี้มันดราม่าได้แค่บางส่วนเพราะเดี๋ยวท้ายมันจะมีแอคชั่นเราได้เห็นด้วยว่าแซมกับเฮลลี่เนี่ยมีอาหารอยู่พอแค่10วัน ในนั้นเราก็จะเห็นกระป๋องเต็มไปหมดนะรวมถึงกรีนี่นี่คือกรีนี่ซีเรียลโฮเกรนที่ผู้ใหญ่ทานได้และเด็กก็ทานดีดีเพราะมีรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์และรสสตรอเบอรี่รูปดอกไม้และรสนมรูปดาวว้าวกินกับนมตอนเช้ามันช่างสะดวกรวดเร็วอิ่มท้องและดีจริงๆเลยคุณเห็นห่อใหญ่ๆแบบเนี้มันราคา25บาท เท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาครับผมลองมองดีๆมันอยู่ตรงนั้นแหละและที่สำคัญเมื่อคุณซื้อครบ400บาทนะไม่ว่าจะซื้อผ่าน 7-Eleven อีออนไลน์หรือ7 e l e v e n d e l i v e r y คุณถ่ายบินเก็บเอาไว้เมื่อครบ400บาทอินบ็อกไปทำเพจ r e e n ่มันเอาไปแลกของรางวัลน,น่ารักน่ารัได้แต่เผื่อใครอยากลองชิมกร e นี่เขาก็มีไซส์ชิมให้ทุกคนได้ลองกันนี่ ถุง5บาทแล้วซื้อนมสักขวดหนึ่งกินพร้อมกันตอนเช้าจบจบแบบรวดเร็วอร่อยไอตัว2-5บาทเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคือผมมองว่า EP 5เขาต้องเลือกเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าหัวใจของ EP เนี้ยมันคือแอคชั่นตอนสุดท้ายนี่มันครึ่งเรื่องเกินมาแล้วแอคชั่นตอนสุดท้ายนั่นคือเขาเรียกอะไรนั่นคือจุดหมายต่อไปอ่ะ ที่มันจะยกระดับความรุนแรงยกระดับความน่าตื่นเต้นยกระดับความน่าหวาดกลัวและกดดันโบสเตอร์ both er, สำหรับผมเนี่ยคนดูต้องรู้สึกกลัวมันมากกว่านี้คุณยังจำตอนที่เทสตายได้ปะประกบปากแล้วมีสาลายวากาเมะอะไรไป้ออกมาจากปากขนลุกผมโคตรขนลุกเลยไอตอนนั้นน่ะแล้วนี่โบสเตอร์ er เลยนะไอเฮียโบสเตอร์ er เลยนะฉีกคนเลยนะผมรู้สึกว่า เราต้องรู้สึกกลัวโบลเตอร์มากกว่าสตอเกอร์ดิคริกเกอร์คุณจําได้ปะคริกเกอร์ไอในห้องที่โชว์ปืนน่ยผมยังรู้สึกกลัวคริกเกอร์มากกว่าโบลเตอร์เลยตอนเนี้ยโบลเตอร์มันต้องน่ากลัวกว่านี้สิวะเนี่ยในหัวผมคิดอย่างเงี้ยสาหรับผมผมยอมแลกนะยอมแลกความผูกพันอันน้อยนิดอะของแซมกับเฮนลี่ที่มีต่อเรื่องอะ่ะ กับการขยี้ให้โบลเซอร์ดูน่ากลัวกว่านี้กับการขยี้ให้เรารู้สึกว่าโจโอเอลกับเอลลี่กำลังจะไปเจอโบลเซอร์นะเวย้ยกดดันนะเวย้ยปืนยิงไม่เข้านะเวย้ยโอ้โหแม่น่ากลัวนะเวย้ยฆ่ายากนะเวย้ยเข้าใจปะ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าไอ้เฮียโบลเซอร์ออกมาแล้วแต่กูรู้สึกกลัวสตอกเกอร์ตอนนู้นที่คาเทสกูรู้สึกกลัวคลิกเกอร์ตอนนู้นมากกว่าโบลเซอร์ตอนนี้แม่งไม่แฟร์เลย สำหรับผมไม่แฟร์เลยโบสเตอร์ต้องน่ากลัวกว่านี้ครับไม่ใช่ดีไซน์น่ากลัวนะดีไซน์ทำดีแล้วทุกอย่างทำดีตัวโบสเตอร์เขาใช้ชุดจริงๆนะเป็นพ r กติคอลนนะอืมเป็นพ r กติคอลนะครับมีคนใส่ชุดเดินจริงๆนะครับผมไม่ได้ใช้ CG นะครับ CG ใช้แก้แค่บรรยากาศเพื่อให้ดูเป็นโลกในเซนตอัพโพสโพคลิปแต่ตัวโบสเตอร์เนี่ยเขาใส่ชุดใช้คนใส่ชุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาเวลาไปขยี้แซมกับเฮลลี่แล้วมันจะไม่ถึงเ่ะเลือกที่จะทิ้งไปเลยดีกว่าแม่งขยี้เน้นที่โจโเอลกับเอลลี่เลยเพราะเอาจริงนะตอนเนี้ยเขาเลือกที่จะย้อนนิดนึงถูกป่ะย้อนนิดนึงให้เห็นว่าเอ้ย ตอนที่โจเอลกับเอลลี่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ขนานกันอยู่ก็คือเป็นแซมกับแฮ์ลี่นี่แหละเขาก็กาลังหนีตายอยู่โดยการที่เขาเห็นแล้วว่าเอ้ยโจเอลกับเอลลี El ่ก็โดนนั่นโดนโดน,ดน,นี้มานู่นนี่นั่น,นเพื่อที่จะมาประจบกันแต่ผมกําลังมองว่าถ้ามันมี EP เนี้ย e ีห EP EP เดียวแล้วนะไม่สามารถแยกได้แล้วเนี่ยควรที่จะขยี้ไปเลยโจเอลกับเอลลี El ่แล้วก็เน้นโบเฟอร์ไปเลยหรือยังไงซะเฮลรี่กับแซ ก็ต้องสําคัญมีความสําคัญในเรื่องอยากได้น้าหนักเท่าบิวกับแฟงเลยเนี่ยอาจจะต้องให้เวลามากกว่านี้อาจจะต้องเพิ่ม EP ก็ได้เพราะว่า The Last of Us เนี่ยมันมีทั้ง EP ที่ชั่วโมงกว่าและ EP ที่เกือบครึ่งชั่วโมงอะสนาทีแม่งยังมีแล้วเลยงอก EP 5 ให้เป็น EP ีของแซมกับเฮนรี่แบบ40นาที50นาทียังได้เลยแล้วค่อยมา EP พีพีคแบบแซมกับเฮนรี่เจอโบสเตอร์แล้วกดดันประโคมประโคมโบสเตอร์หน้ากลัวแซมเฮนรี่อย่างนั้นไปเลยยังจะดีกว่าเ <of> พราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะครับอีพีหาทำผมทำผมเสียความรู้สึกนิดหน่อย นะครับผมเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ The Last of Us EP 5 <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างและวันนี้อย่าลืมนะครับนี่กรีนี่ ie, ซองใหญ่25บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเนะครับมีทั้งรสสตรอเบอรี่นะครับและรสช็อกโกแลตนะครับและแบบ5บาทแบบอเล็กเนี้ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศซื้อครบ400บาท ถ่ายบินเอาไว้แลกของได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ